โอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นว่าขอบตาผมนั้นดำมากก็คือจริงๆแล้วคือไฟห้องผมนั้นมันไม่ค่อยดีนะมันมี2ดวงก็จริงแต่ว่าถ้าผมเปิดไฟนะไม่รู้มันดีดีขึ้นหรือเปล่านะฮัลโหลคือไฟมันตกมันตกมาก็จริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สว่างนะครับท่านผู้ชมก็โอเควันนี้เป็น Q&A นะครับก็จะมืดๆแบบนี้แล้วนะมันมืดมันได้ป่าววะขออนุญาตนะครับได้ไหมไม่ได้ผมทำยังไงดีวะผมไม่รู้จะทำยังไงให้มันสว่างวะโอเคเป็นว่าช่างมันแล้วกันตอนแรกก็พยายามทำแสงให้มันดีสุดแล้วแต่ว่าอันนี้มันน่าจะดีสุดๆแล้วคือไม่มีแบ็คไม่มีลิงไลท์วันนี้จะไปหาซื้อแต่ว่าไม่มีลิงไลท์โอเคครับผมสวัสดีครั้งนะครับผม C นะครับผมก็ขอเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีสงสัยว่าพี่ครับมึงนอนน้อยหรือเปล่าเอาจริงๆคือมันนอนน้อยด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือน่าจะกลับมานอนช่วงเช้าได้ประมาณตื่นเช้านะตื่นเช้านอน4-5ทุ่มอ่ะได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับและคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ากรรมพันธุ์ผมเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์ที่ขอบตาดำนะครับทุกคนฉะนั้นฟังจำไว้นะครับว่าบางทีมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับคือแสงมันไม่ดีอ่ะมันทำให้ผมดำวะจริงแล้วเนี่ยมันทำให้ผมดำมากเลยโอเคแปลว่าช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับคำถาม Q&A นะครับผมใช่ครับทุกคนคือ1ใน1ล้านคนนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ1ล้าน Subscribe นะครับผมขอบคุณจริงๆนะฮะไมค์ก็อาจจะห่างอย่างนี้แต่ว่าก็นั่นแหละขอบคุณมากๆนะครับก็ผ่านกันมาจะ10ปีได้แล้วถ้ารวมช่องเก่านะก็10ปีนะครับครบรอบ1 10ปีมิสเตอร์ซีโร่หรือว่าซีรัสคิงเนอร์นะครับหรือว่าช่องดิออกซี่นะครับผมก็ชื่อ C นะครับชื่อจริงๆชื่อ M นะครับชื่อเกิดชื่อ M นะฮะแต่ว่าชื่อ C เนี่ยได้มาจากเสียงหายชื่อ C นะครับได้มาจากผมเนี่ยทำช่องแล้วก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีแล้วตัวละครที่ผมชอบมากๆคือจากเรื่องจากเมจากเกมแล้วกันเมกาแมนนะครับผมชื่อว่าซีโร่นะครับตัวส้มๆนะครับคราวนี้เอาใส่ตัว Z อีกตัวก็เป็นซีรอดนะครับอันนี้คือเอาง่ายๆสั้นๆเลยนะครับส่วนคําว่ามิเตอร์เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นนายนะครับตอนอายุ15แล้วคนนายคราวนี้คือก็เป็นมิเตอร์ใช่ไหมคิงเนอร์ก็คือคิงนะครับคิงคือผมชอบคำนี้นะครับเนอร์ก็อันนี้ใส่มาเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้อาจจะเพราะว่าสำเนียงเนอร์นะครับช่วงแรกก็ใส่เนอร์ไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นมิสเตอร์ซีรอดคิงเนอร์นะครับทุกคนฉะนั้นผมอาจจะไม่มองกล้องนะครับผมขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามกันเลยดีกว่านะครับ Q&A นะครับจริงๆนะผมจะเลือกในFacebook แล้วก็ Story ซะส่วนใหญ่ส่วน YouTube นะครับขออภัยด้วยผมอาจจะไม่ได้ตอบเยอะแต่ว่าจะพยายามแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามกันเลยนะครับเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าแสงมันดำอะไรยังไงขออภัยจริงๆคือต้องบอกไว้ก่อนว่าที่ผมไม่เปิดกล้องเนี่ยเพราะว่าไอ้กล้องตัวนี้นะครับมัน 1080p นะมันเลยไม่ชัดผมเลยพยายามที่จะไม่เปิดกล้องแล้วก็ไม่มีลิงไลท์ที่จะแสงส่องหน้ามาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันแต่ว่าเร็วๆนี้ก็จะมีการสตรีมทุกวันนะครับโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมเอาไอ้คลิปที่อัดเมื่อกี้นะครับไปใส่ช่องนะครับใส่โปรแกรมอัดโปรแกรมตัดคือต้องขออภัยด้วยนะถ้าผมพูดตะกุตะกักนะครับคือโปรแกรมตัดนะพอมันใส่ไปปุ๊บเสียงมันสะท้อนนะเพราะห้องผมมันโล่งมากเลยนะครับโล่งจริงๆนะฮะโล่งมากๆฉะนั้นเสียงมันก็สะท้อนไปมาถึงแม้ว่าจะแปะแผ่นซับเสียงนะครับมันก็ยังไม่นี่อยู่ดีโอเคเรามาเริ่มที่คำถามแรกนะครับผมจะไม่แปะคำถามไว้นะแต่ว่าผมจะบอกว่าคำถามนี้มาจากแพลตฟอร์มไหนโซเชียลไหนก็คือมาจาก Facebook นะครับเขาบอกว่าพี่ซีคิดยังไงกับการที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้ครับผมรู้สึกว่าตอนแรกผมไม่คิดว่าตัวเองมาไกลขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็เพราะทุกคนแหละเพราะว่าคนดูนะครับทำให้ผมมาถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆคือมันมาไกลมากนะตอนแรกก็ทำ Minecraft ที่ผมเล่น Minecraft ก็เพราะคาชาแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเกมที่มีมอดเยอะด้วยก็เลยชอบเล่นแล้วก็มาเจอมินิเกมก็เลยเล่นมินิเกม PVP นะครับแล้วก็โซโลบ็อกเนี่ยคาชาแนะนำมาบ็อกพีทเลยผมก็เล่นบ็อกพีทไปแต่ก่อนนี้ก็คือมีเล่น
แมปอื่นๆบ้างแต่ว่าด้วยความที่แมปอื่นมันไม่ได้ดังอะไรอย่างนี้นะครับโอเคคำถามต่อไปครับพี่ซีกับคชารู้จักกันได้ยังไงและแค่ไหนนะครับนานแค่ไหนแล้วพี่มีแพลนอะไรไหมครับพี่คชาไหมไม่ครับอัดกับคชาไม่มีแล้วนะครับในอนาคตก็คิดว่าไม่น่ามีแล้วไหมครับไม่กลับไปแตะแล้วนอกจากไฮเทลจะเข้ามานะครับแล้วก็ผมกับคชารู้จักได้ไงรู้จักได้จากที่ผมนั้นไปคอมเมนต์ในช่อง YouTube เขาเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับผมก็คบกันมา 7-8 ปีได้แล้วนะครับก็ตอนนั้นก็คือคุยกันผ่าน Skype นะครับแล้วก็รู้จัก Skype ใช่มั้ย Skype นะแล้วก็คุยกันสนิทกันคุณเบลบาบาว่าไปก็นั่นแหละครับขอบคุณมากๆที่ทำถามนี้นะครับพี่มีผมกี่เส้นขอไปตอบแล้วกันนะครับ1วันพี่ทำอะไรบ้างครับผมตื่นเช้ามานะครับล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปนั่งเล่นกับแมวแป๊บนึงสั่งข้าวมากินนั่งหน้าคอมอัดวิดีโอเล่นเกมบาบาบา3 โมงถึง3โมงเย็นเลยนะถึง3โมงเย็นจริงๆก็ทางง่วงก็ไปนอนนิดนึงแล้วก็ถ้าอันนี้คือผมพูดในลูปก่อนนะลูปก่อนก็กลับมาคุยกับเพื่อนใน Discord เล่นเกมถ้ามีวิดีโอลงในวันพรุ่งนี้ก็ตัดแล้วก็เที่ยงคืนตีหนึ่งนอนถ้าเมื่อก่อนนี้มากๆก็คือนอนดูซีรีส์แม่งยันเช้านั่นแหละคือ1วันของผมซึ่งตอนนี้กำลังปรับเปลี่ยนนะครับเพราะผมอายุ24แล้วมันร่างกายมันก็เริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วอะไรเงี้ยจะเรียกว่าไม่โอเคก็ไม่ได้ก็คือต้องดูแลสุขภาพตัวเองนั่นแหละนะครับชื่อในโรบล็อกมาจากอะไรครับผม Deoxy ครับผมมีคนใช้คำว่า DEOXY ไปแล้วในโรบล็อกผมก็เลยใส่เลข5ไปแทน E นะครับเพราะว่า E คือตัวอักษรตัวที่5นะครับ A B C D Eเป็นเลข5นะครับ D5OXY มาจากคำว่า deoxyribose นะครับผม deoxyribose คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวใน DNA RNA นั่นแหละนะฮะโอเครู้จักอาชามากี่ปีแล้ว 7-8 ปีนะครับมีแพลนจะคอลแลบกับยูทูบเบอร์คนอื่นไหมไม่ครับรู้จักอาชาได้ไงอันนี้ตอบไปแล้วนะครับผมพี่ดูบอลไหมครับถ้าดูพี่เชียร์ทีมอะไรผมดูบอลนะถ้าผมดูลีก้านะครับผมดูบาร์เซโลนานะครับแต่ว่าคือแมสซี่ออกปุ๊บผมก็เลิกเชียร์แล้วตอนนี้ก็มาเชียร์ฮาแลนด์นะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพี่มีไอดอลในการทำ YouTube ไหมครับคือเมื่อก่อนนะครับก่อนทำช่องนะครับอันนี้ขอตอบกับคนที่จะถามคำถามนี้เลยนะครับว่าทำไมผมถึงทำ YouTube ทำมาจากใครนะครับเอางี้ผมเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นะฮะคือตอนนั้นน่ะผมเสิร์ชหานะครับเจอ Slenderman เขาที่เขาเล่นนะครับหลายภาคหลายพาร์ทมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีหลังจากนั้นผมก็มีพี่เอกเป็นแรงบันดาลใจมาตลอดเลยนะครับก็ปัจจุบันก็ดูเขาบ้างก็คือด้วยความที่ผมมีช่องตัวเองก็เลยแบบว่าพยายามทำช่องตัวเองแล้วก็ถ้ามีเกมผีผมชอบดูช่องพี่เขามากนะครับคือจริงๆก็หลายคนแหละพี่เบคือผมก็ดูมาหมดแต่ว่าแรงบันดาลใจจริงๆคือที่ผมเริ่มทำช่องมาจากพี่เอกเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่น่ามีแล้วด้วยความที่ผมเล่น Minecraft ใช่ไหมผมก็ไปดูพวกต่างประเทศนะครับผมพอคุยโซล่าแฟร์คือยูทูบเบอร์พวกนั้นหมดเลยนะครับเมื่อก่อนเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์นะนั่นแหละผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นนะครับพี่เคยจะเลิกทำคลิปไหมครับพี่ไม่เคยเลยนะตั้งแต่ทำช่องมาไม่เคยเลิกทำคลิปไม่เคยจะเลิกทำคลิปเลยเรียกได้ว่าไม่เคยเลยดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆคือต่อให้เราเครียดขนาดไหนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่เรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้วะมันคือสิ่งที่เราเริ่มทำมาแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าจะเล่าตรงนี้มันยาวหน่อยแต่ว่าผมไม่อยากให้มันยาวมากผมจะพยายามตอบคำถามอย่างเดียวนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับที่ถามเข้ามานะครับแก๊งอะไรวะมีคนอย่างรู้เฉยแก๊งอะไรวะมี4คนนะผมมีผมคชาคุณเบลไอซ์นะครับอีกคนหนึ่งวินมิลนี่คือตอนแรกรับเขาเข้ามาแต่ว่าเขาก็ไม่นี่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้เล่นด้วยกันนะครับผมมีคอนเทนต์ที่อยากทำในอนาคตไหมครับผมจะเป็นสตรีมเมอร์แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปรุ่งหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากผมจะเล่นเกมแบบแนวคอมเพทิทีฟครับผม Valorant Overwatch อะไรเงี้ยจริงๆผมเป็นคนที่ฮาร์ดคอร์เกมมิ่งมากแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้มีโอกาสให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับว่าผมเล่นเกมยังไงเล่นยังไงฝีมือเป็นยังไงคนก็จะเห็นแค่ผมเล่น Roblox อย่างเดียวนะก็ในอนาคตจะสตรีมเกมอื่นบ้างนะครับผมก็แล้วแต่คนว่าจะดูไม่ดูเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าผมทำคลิปนี้ลงไปปุ๊บผมก็จะลงสตรีมบ้างพวกเกมอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่าเกนชินผมไม่เล่นนะครับโอเคผมจะหาคำถามนะครับผมอายุ24นะครับผมทำไมพี่ PC ไม่เล่น Minecraft ต่อคือเล่าสั้นๆง่ายๆนะครับวงการ PvP ใน Minecraft นะครับในไทยเนี่ยตอนนี้ก็คือเบาลงไปแล้วนะไม่มีคนเล่นแล้วส่วนมากเป็นคอนเทนต์พวกคลิกเบตนะครับแล้วก็ต่างประเทศนั้นเซิร์ฟต่างประเทศไม่ค่อยมีให้เราเล่นแล้วนะครับนอกจากว่าเป็น USC ที่เป็นแบบว่าจัดกันเองอะไรประมาณนี้ผมก็เลยเลิกเล่นนะครับด้วยความที่ปิง200ด้วยบูมไม่เล่นพอ
โอเคคัมแบ็กไหมครับไม่ครับไม่คัมแบ็กแล้วนะครับผมทำ YouTube มากี่ปีรวมช่องเก่า10ปีได้แล้วนะครับทำคือคลิปแนวอื่นไหมในช่อง Dioxy คือทำบ้างนะครับผมแล้วก็ทำไมถึงชื่อ Mr. Zero อันนี้บอกไปแล้วนะครับมีใครเป็นไอดอลก็บอกไปแล้วQ&A พี่ทำคลิปมากี่คลิปแล้ว Q&A ทำมา2คลิปแล้วนะครับพี่เป็นเกย์ไหมนี่แหละคำถามนะครับผมไม่ใช่เกย์นะผมผู้ชายทั้งรุ่นชอบผู้หญิงน่ารักแบบที่ทุกคนชอบโอเคนั่นแหละแต่ว่าผมมีแฟนแล้วนะครับมีแฟนแล้วทำไมถึงเริ่มทำช่องครับด้วยความที่อยากจะสนุกนะแล้วก็คิดว่ามีตัวเองใน YouTube เมื่อก่อนมันคงเท่ดีนั่นแหละแค่นั้นเลยนะครับโอเคขออนุญาตนะครับผมอาจจะเสียมารยาทนิดนึงนะครับโอเคเล่นแมปดอไหมแมปดอโรบอทไม่เล่นนะครับอยากให้พี่ถ่ายวอล์กประจำชีวิตหาถ่ายวอล์กถ่ายวีล็อกประจำวันเนี่ยผมต้องมีคนตัดต่อนะเพราะผมเป็นคนที่ขี้เกียจตัดต่อมากดูวิดีโอนี้ก็น่าจะรู้นะเพราะผมแค่ตัดช่วงที่ผมพูดผิดปุ๊บไม่มีทั้งกล่องข้อความคำถามอะไรทั้งนั้นเลยนะครับโอเคต่อมาก็มีแฟนแล้วนะครับแฟนชื่อกิ๋วนะครับแฟนชื่อกิ๋วพี่นอนถึงไหนครับผมเป็นคนนอนที่ถ้าฝนตกนอนเยอะเปิดแอร์เย็นนอนเยอะถ้าร้อนนอนเยอะถ้าปกติก็คือไม่เยอะนะแต่ก็นั่นแหละที่ผมพูดไปนะครับมีแรงบันดาลใจในการทำ YouTube ผมตอบไปแล้วนะครับพี่เป็นคนที่ไหนแล้วเรียนคณะอะไรโอเคผมเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่อำเภอสองพี่น้องนะแล้วก็ถ้าผมมองแบบนี้คือผมมองจอตัวเองนะเนี่ยถ้าผมมองแบบนี้คือผมมองจอแต่ถ้าผมมองแบบนี้คือผมมองกล้องคือผมอยู่2พี่น้องนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับอยู่อำเภอ2พี่น้องนะไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ผมเรียนอยู่ตอนนี้ผมจบแล้วนะจบมาจากม.4ปทุมนะครับผมคณะดิจิตอลมีเดียการออกแบบอินเตอร์แอคทีฟและเกมนะครับนั่นแหละทุกคนแล้วก็มีแพลนจะทำ PVP บล็อกฟุตไหมไม่บล็อกฟุตผมบอกเลยนะครับผมทำแค่คลิปรีวิวคอนเทนต์หาดาบคอนเทนต์นู่นนี่นั่นจบนะครับแต่ในอนาคตนี้จะมีคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์เก่าแต่กลับมาทำใหม่แบบโฉมใหม่แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ All Star กำลังจะตายแล้วก็ใครอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ดูนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนโอเคถ้าผมมือไม่อยู่นิ่งก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคน่าจะ Facebook น่าจะมีแค่นี้นะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาถามกันน้อยมากเลยนะขอบคุณมากๆที่ถามกันเข้ามานะครับโอเคต่อมาครับเราจะไปที่อันต่อไปนะฮะเป็นของ Instagram นะครับใน IG นะก็ IG ก็จะมีคนติดตามนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่า Facebook ฉะนั้นเราก็จะเลือกเลยโอเคคำถามนะครับที่เขาถามกันมาตอนหนึ่งนะขออนุญาตนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะมันไม่มีให้ดูแล้วหรอโอเคมีพี่มีแนวทางทำ YouTube ยังไงให้1ล้านบ้างครับอันนี้ผมทำมาเรื่อยๆนะผมไม่มีแนวทางเลยก็ผิดถูกมาเรื่อยๆนะครับโอ้แม่งมันดำจนผมรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะฉะนั้นผมทำคลิปเพื่อเปิดหน้านี่คือหน้าจริงๆของผมโอเคนะเรียนจบแล้วพี่ทำงานทำ IT ครับตอนนี้ full time YouTube นะครับแล้วก็มีส่วนตัวนิดนึงนะครับอันนี้ผมพูดไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็พี่เคยดูมาร์เรเดอร์ไหมชอบมาร์เรเดอร์อะไรผมชอบดีเคทนะครับดีเคทนะแต่ว่าดูครั้งแรกคือมาร์เรเดอร์ริวคีนะพี่กับข้าชาสนิทกันมากแค่ไหนครับก็สนิทกันเรียกว่ามากไหมก็สนิทเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทก็เพื่อนอ่ะก็สนิทอยู่แต่ไม่อาจจะแบบว่าไม่ได้พิเศษที่แบบว่าโอ้ my god ไปนอนบ้านมึงไหมแต่ว่าถ้าไปนอนบ้านมันก็คงไม่นอนแหละนะแต่ว่าก็มีเกรงใจกันบ้างนะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนแบบโซเชียลนะแต่ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเพื่อนจริงๆนั่นแหละนะครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะป่วยนะแต่ว่าก็คงคิดมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้ชิลนะรู้สึกว่าตัวเองอยากใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้มันมีอะไรมาผจญมาขัดขวางความสุขอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีความสุขดีนะฉะนั้นขอให้ผมมีความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้อวยพรกับตัวเองเลยนะอันนี้จริงๆอันจะเวอร์หน่อยนะครับกันนั่นแหละทุกคนนะครับทำไมแต่ก่อนถึงเลือกอัดเกมไหมครับประเด็นเล่นเก่งด้วยโอเค
Minecraft นะครับที่ผมเริ่มเล่นเพราะว่าเจอคชาก็แนะนำเล่น Minecraft มินิเกมไงผมก็เลยหลังจากนั้นผมก็เล่นมินิเกมแบบมาตลอดนะทั้งมินิเกม GTA บาบาบาอะไรอย่างนี้นะครับเยอะมากนะครับก็สรุปคือมาลงที่ PVP นะครับเพราะผมชอบมากนะครับถ้าผมหลับตาแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าผมนั้นปวดตานะเพราะว่าตอนแรกผมเอาแฟตมาทดลองนะใช้สัก10นาทีว่าตัวเองหน้ามันโอเคแต่ว่าไหวไหมก็คือสรุปคือไม่ไหวนะแพ้แสงมากครับแพ้แสงแบบปวดตาเลยตอนนี้ปวดหัวเลยนะฮะโอเคกลับไปเล่นกับ Minecraft กาชาไหมไม่กลับแล้วนะครับไม่กลับแล้วคือไม่น่าจะมีทางกลับไปเล่นนะ Minecraft ที่เป็นแบบนั้นอาจจะเล่นก็จะเล่นขำๆแหละแต่ก็ไม่ดูเหมือนกันครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตฉะนั้นก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็ทำไมมาร์ทคอร์ดถึงผมสีส้มครับยินดีกับ1ล้านซับด้วยนะครับโอเคผมสีส้มเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ตอนแรกอ่ะจะเรียกว่าไงดีคือสีส้มเป็นสีที่ผมรู้สึกว่ามองแล้วรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากที่สุดไม่รู้อ่ะผมรู้สึกคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าเวลามองปุ๊บมันรู้สึกเป็นตัวเองมากๆทุกครั้งที่เรามองสีนี้รู้สึกว่าโอ้ my god มันสุดยอดมากเลยอะไรประมาณเนี้ยนะก็รู้สึกแบบนั้นนะฉะนั้นก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้สึกแบบนี้ งงไหมเหมือนแบบเอ๊ะมึงพูดอะไรวะพี่นั่นแหละผมรู้สึกว่าสีส้มเป็นสีของตัวเองอะง่ายๆวางแผนทำคลิปแนวไหนบ้างคะโอเคนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าคอนเทนต์บล็อกฟุตเนี่ยกำลังจะมานะครับแล้วก็จะมีแมปอื่นบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับที่เป็นเกมที่เป็นกระแสนะครับส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะครับผมก็จะไม่สนใจว่ายอดคนดูจะเท่าไหร่นะแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าตัวผมนั้นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เวลาสตรีมเสร็จปุ๊บผมอาจจะปิดย้อนหลังแล้วก็ไปให้ผู้สมัครสมาชิกเฉยๆแค่นั้นเองนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่ซัพพอร์ตผมจริงๆนะตั้งแต่ทำคลิปมาแรกๆจนถึงตอนนี้นะฮะทั้งโดเนททั้งทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะดูกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งใดที่ผมพูดแย่ๆออกไปหรือทำตัวแย่ๆออกไปผมก็ขอโทษมากๆด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะอีโก้ผมแต่ว่าเมื่อก่อนอีโก้ผมเยอะกว่านี้นะแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมรู้สึกสบายๆชิวๆนะใครถามอะไรผมก็ตอบผมรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นเข้าถึงแหละนะฮะอันนี้ผมพูดจริงๆนะไม่ได้สร้างภาพหรืออะไรเลยนะผมแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโอเคผมจะพยายามไม่สั่นเข่าแล้วกันนะโอเคมาต่อใน IG ก็น่าจะหมดแล้วเพราะมีคนถามน้อยมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นการให้กำลังใจนะครับความรู้สึกตอนเห็น1ล้านผู้ติดตามแล้วผมรู้สึกว่าโอ้ my godมันรู้สึกดีมากนะครับมีคนถามนะว่าโล่ทองได้ยังนะครับอันนี้ก็น่าจะเห็นใช่ไหมด้านนี้นะครับคือโล่เงินเนี่ยไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่อันนี้อันนี้ผมซื้อเองนะครับไอ้โล่เงินเนี่ยเป็นโล่ที่ผมได้มาแบบว่าขอส่งมาเลยนะครับส่งมาเลยตอนนั้นน่าจะส่งมาเลยนะไม่ใช่ YouTube ไทยด้วยนะแต่ YouTubeโล่ทองเนี่ยที่ผมจะได้1ล้านเนี่ยผมยังมาให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อไงก็เลยปล่อยผ่านไปก่อนนะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นโทฟี่อย่างหนึ่งแต่ผมคิดว่าในอนาคตเดี๋ยวมันก็จะมาเองแหละอาจจะไม่ต้องไปตามล่าหาอะไรขนาดนั้นนะครับต่อมานะครับผมเราจะมาที่เราเร็วๆเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มัน14นาทีแล้วนะอันนี้ Q&A แบบเรียลไทม์แบบสดเลยนะครับขออนุญาตไม่ตัดแล้วกันเพราะว่าส่วนมากผมไม่ค่อยได้ตัดอะไรแบบนี้นะครับทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมา Q&A ที่นี่เลยนะครับ YouTube นะครับเราจะเอาที่คนกดไลค์เยอะที่สุดดีกว่านะครับผมก็เอาเริ่มเลยนะครับผมเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่นะครับอายุ24นะครับผมเกิดวันที่30กรกฎาคมนะครับผมทุกคนนะปี1998นะครับทำไมทำ YouTube อยากเท่อยากให้เพื่อนดูว่าตัวเองอ่ะมีคลิปลงใน YouTube ตอนนั้นนะตอนที่ YouTube มาแรกๆนะก็เท่ดีนะครับทำไมทำคลิปออกมาได้ดีขนาดนี้โอ้ my god ผมรู้สึกว่าตัวเองทำคลิปไม่ได้ดีเลยนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะเพราะผมตัดต่อน้อยมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมพยายามทำไงก็ได้ให้คนดูรู้สึกว่าดูไปผมได้แต่ว่าตัวเองไม่ลำบากมากแค่นั้นพออันนี้ผมรู้สึกได้อย่างนั้นนะก็เลยทำคลิปออกมาประมาณนี้นะครับถ้าคุณฟังดีๆคุณสังเกตนะผมจะใช้คลิปและเพลงเดิมๆใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนผมทำ Minecraft นะครับผมทำ Minecraft เนี่ยคือมันใช้เพลงเยอะมากๆใช่ไหมมันเป็นเพลงที่แบบว่าติดลิขสิทธิ์ครับมันบางทีโน copyright แหละไม่มีลิขสิทธิ์แหละแต่พอใช้ไปนานๆปุ๊บเขามาร้องเรียนลิขสิทธิ์เงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอ้ my god
ช้เพลงเดียวมาเลยจบนะครับถ้าร้องเรียนปุ๊บผมจ่ายตังเรื่องลิขสิทธิ์อันนั้นซื้อมาใช้เพลงอันนี้ก็จบนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากที่คอมเมนต์นะครับผมจดเริ่มต้นมาจากอะไรอันนี้ผมเล่าแล้วนะอันนี้ผมเล่าแล้วนะครับคุณจะคาชาได้ไงโอเคผมจะข้ามช่วงที่ไม่นี่แล้วกันนะที่บอกว่าทำซ้ำไปนะครับยังจำความรู้สึกตอน 100,000 ได้มั้ยครับโอ้รู้สึกดีมากครับตอนนั้นผมรู้สึกว่ารู้สึกแบบตัวเองแบบป๊อปปูล่าแบบแต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่ก็รู้สึกดีครับรู้สึกดี 100,000 คนมาติดตามเรานี่เป็นอะไรที่เยอะมากนะโอ้ผมพูดเยอะจนรู้สึกว่าโอ้ตัวเองเดี๋ยวมันจะอวยเกินไปเทียบกับตอนนู้นกับตอนนี้อันไหนดีใจกว่ากันผมคิดว่าตอนนู้นน่าจะดีใจกว่าตอนนี้รู้สึกเฉยๆนะเพราะว่าก็คือ1ล้านอะแต่ก็ถามว่ามันก็ยิ่งใหญ่ไหมผมรู้สึกว่ามันก็ยิ่งใหญ่นะแต่ว่า 100,000 มันอาจจะความรู้สึกเยอะดีกว่านี้เออรู้สึกดีกว่านี้นะพี่มีความสุขกับการทำคลิปไหมครับคนดูโอเคถ้าเป็น All Star เนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้ my god ผมชอบมากผมรู้สึกสนุกกับมันมากชีวิตผมโรบล็อกได้อยู่เรื่อยๆตอนนี้คือรู้สึกดีมากรู้สึกว่ามันยังทำได้ดีกว่านี้ยังทำได้ดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆสำหรับโรบล็อกนะครับแต่ All Star เนี่ยตั้งแต่ผมทำโรบล็อกมานะทุกคลิปนะครับทุกคนผมรู้สึกดีหมดไม่เคยไม่รู้สึกไม่ดี Minecraft มีบางช่วงแต่ว่าส่วนมากก็รู้สึกดีนะครับก็ผมจะติดตามความเจริญของพี่นะครับขอบคุณมากนะครับน้องบูมคนเมื่อกี้เอ้ยโทษทีเมื่อกี้ผมไปกินไอ้นี่มาผมก็เลยนะครับกินข้าวมาพี่ชอบอนิเมะเรื่องอะไรมากที่สุด Darling in the Franxx ครับ Darling in the Franxx เพราะตัวละครนี้ผมชอบมากๆนะครับผมชอบแบบขนาดนี้เลยครับผมชอบมากผมชอบดาลิงมากนะครับเคยมีปัญหาตอนทำช่องไหมตอนทำช่องเหรอครับตอนทำช่องไม่น่ามีนะไม่น่ามีแต่มีครั้งแรกการที่จะได้เงินครั้งแรกผมได้เงินครั้งแรกนะจาก YouTube ในเงินประมาณ 1,500 กว่าบาทนะครับครั้งแรกนะครับหลังจากทำมา3ปีนั่นคือเงินก้อนแรกนะครับแค่นั้นผมตอบแค่นี้แล้วกันถามว่าเงินเดือนปัจจุบันได้เท่าไหร่อันนี้ผมตอบได้ก็ผมไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์คนอื่นพูดหรือเปล่านะแต่ว่าผมเอาง่ายต่ำๆก็รวมสปอนเซอร์นะประมาณ 70,000 ถึง 100,000 นี่ผมพูดนะทุกคนอันนี้ผมพูดแต่ว่าแต่ละเดือนมันอยู่ที่เราขยันด้วยหรือเปล่านะครับอย่างเช่นยังคุณเปิดเทอมเงี้ยผมก็ได้น้อยแหละอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณปิดเทอมมันก็จะแบบโอ้ทำคลิปมาเรื่อยๆคนดูก็เยอะก็จะได้เงินเยอะนิดนึงช่วงนี้ก็คือได้เงินเยอะเพราะว่าค่าเงินมันนั้นนะครับโอเคพี่มีคำแนะนำสำหรับคนที่เริ่มไม่นี่ไหมเอาจริงๆนะตอนที่ผมทำคลิปแรกๆเลยนะครับผมสิ่งที่ผมสนใจคืออะไรผมสนใจแค่ว่าผมอยากจะพูดอะไรก็คือพูดไปเรื่อยแค่นั้นเองนะครับพูดไปเรื่อยแค่นั้นเองก็คือนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะว่าอยากทำอะไรก็คือเริ่มทำเลยนะครับคุณอย่าไปรอนะครับรอมันไม่ได้อะไรครับอายุคุณก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ mindset ของคุณ mindset ของคุณก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆวันทุกๆวันอะไรประมาณเนี้ยทุกอย่างมันก็ถ้าเริ่มเลยมันก็จะดีนะนะครับอย่ารอนะอย่ารอคุณอยากทำอะไรก็ทำเลยครับชีวิตคุณมีครั้งเดียวนะครับแล้วก็ขอแนะนำอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ตอนนี้คิดว่าตอนนี้คือแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวตอนแก่หรือว่าไปเที่ยวตอนอายุเยอะๆคุณเลิกคิดแบบนั้นเลยนะคือตอนนี้คุณมีเขาเรียกว่ามีแรงอ่ะคุณก็เที่ยวไปเลยนะมีแรงคุณก็เที่ยวไปเลยนะครับมีอะไรอยากกินกินเลยทำงานทำไปครับนะครับตอนแก่คือคุณจะไม่มีแรงเที่ยวนะฉะนั้นตอนนี้คือเป็นช่วงที่สมมติถ้าคุณอายุประมาณสัก19-20เนี่ยถ้าเที่ยวได้ก็คือเที่ยวแต่หมายถึงว่าผมไม่แนะนำให้เที่ยวจนรู้สึกว่ามันไปทำให้ครอบครัวรู้สึกไม่ดีนะแบบว่าเฮ้ยมึงเที่ยวกลางคืนหรืออะไรเงี้ยก็อันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะแต่ว่าผมอยากจะบอกแค่ว่าอายุมันประมาณเราอย่างผมเนี่ยก็เที่ยวก็ดีกว่าอย่าไปเที่ยวตอนแก่เลยนะโอเคแล้วก็คำถามอะไรดีครับเขาบอกถามว่าทำช่องยังไงให้คนดูเยอะนะแล้วก็ไม่น่าเบื่อเกินไปไม่ตามกระแสเยอะเกินไปนะก็อันนี้นะครับบอกไปก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราต้องจะทำแบบนี้อย่างแรกเลยนะครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากที่เรานั้นตัวเองทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็ต้องมาเริ่มดูตัวเองว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่จะทำให้คนอื่นรู้จักเยอะนะครับก็คือผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะเพราะว่าผมเริ่มจากตอนช่วงที่ YouTube มันยังไม่โตนะครับพอโตขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บก็คือหลายๆคนก็รู้จักแล้วแต่ว่า
ต้องไปถามกับยูทูบเบอร์ที่แบบเพิ่งเริ่มทำแล้วบูมแบบปุ้มขึ้นไปสูงอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูครับผมคิดว่าคาแรคเตอร์ของเราต้องชัดเจนนะคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ที่หลายๆคนนั้นดูได้นะทั้งเด็กผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วดูรู้สึกสนุกไปด้วยนะครับการตัดต่อนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับนี่ผมแนะนำเยอะไม่ได้นะขออภัยด้วยนะครับมีคนบอกว่าเงินเดือนกี่หลักนี่ผมบอกไปแล้วนะจะทำคลิปฉลองอะไรหรือเปล่าก็คลิป Q&A นะครับน่าจะมีแค่นี้นะในอนาคตก็จะมีคลิปที่เห็นตัวผมเยอะขึ้นนิดนึงหรืออะไรเงี้ยก็ต้องรอดูกันนะครับถ้ายอดซับถึง2ล้านจะฉลองแบบไหนต่อเหรอล้าน2ล้านซับใบๆนะครับขอบคุณมากนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเมื่อไหร่จะ2ล้านนะก็ผมคิดว่าตัวเองมาถึงแค่นี้ก็รู้สึกว่าสุดยอดสุดแล้วแต่ว่าก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะจนรู้สึกว่าโอ้ตัวเองไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้นะก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับโอเคโอ้ผมนั่งไม่ค่อยสุภาพนะขออภัยด้วยรู้สึกว่าเมื่อยมากนั่งรถตู้นะครับวันนี้ไปทำไปเที่ยวมานะครับพี่ใจเกเรไหมผมไม่นะครับเป็นผู้ชายแท้ๆนะผู้ชายแท้ๆวันหนึ่งพี่เป็นยังไงบ้างครับวันหนึ่งผมชิลครับชิลๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับก็ช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพนะทุกคนก็ถ้ารู้สึกว่าตัวเองนั้นมันว่างพอหรือว่าแบบมันว่างเกินไปผมแนะนำให้ออกกำลังกายนะแนะนำให้ดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะครับเพราะว่าร่างกายเรานั้นถึงเราจะใช้นะเราก็ต้องดูแลกันบ้างแนะนำแล้วก็ใครที่อยู่หน้าจอคอมบ่อยๆนะครับผมแนะนำให้ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตานะครับอย่างผมนี่ก็รู้สึกว่าจะเสี่ยงนะเป็นเสี่ยงอย่างหนึ่งแล้วกันนะแต่ว่าก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพกินยาเสริมอะไรเงี้ยนะครับแนะนำว่าให้ทุกคนนั้นเริ่มจากการดูแลตัวเองก่อนเลยนะเอาใกล้ๆตัวก่อนเลยใช้โทรศัพท์ใช้หน้าคอมอะไรเงี้ยก็นะอันไม่มีสปอนไม่มีสปอนไม่รู้สปอนเข้าหรือเปล่าไม่มี จะแว่นนะดิจะแว่นนะดิไม่มีชอบเล่นอะไรแมปอะไรมากสุดนะครับปัจจุบันนะชอบเล่น All Star เยอะสุดแล้วนะลองมาก็บอกฟูดนะครับบอกฟูดนะโอเคเงิน YouTube ได้เท่าไหร่บอกไปแล้วนะครับประมาณ 70,000 ถึง 100,000 นะรวมกับอันนี้แล้วถ้ายิ่งทำเยอะคนดูเยอะนะครับก็จะได้เยอะนะโอเคก็ส่วนมากจะมีคนถามแบบปกตินะพี่เรียนคณะอะไรชอบแนวเกมอะไรโอเคคณะนะครับที่ผมเรียนคือดิจิตอลมีเดียนะครับการออกแบบอินเตอร์แอคทีฟและเกมนะครับส่วนมากที่ผมไปเรียนนะครับศิลปทุมเขาก็จะสอนเกี่ยวกับเกมโคดดิ้งนะครับเริ่มจากโคดดิ้งตั้งแต่ศูนย์จนขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถเขียนเกมได้แต่ว่าด้วยความที่หัวผมนั้นทำไม่ได้นะมันก็เลยทำเกมได้แค่นิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรียกตัวเกมไม่ได้เลยแหละนะเราก็จะมีสารอันเรียวหน่อยนะครับสารอันเรียวนี่คือถามว่าได้เยอะไหมไม่นะไม่เยอะแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์การเรียนที่ดีนะเป็นการเรียนที่ดีนะครับแล้วก็ชอบเกมแนวอะไรผมชอบแนว FPS นะเล่น FPS ได้น่าจะดีกว่าทุกๆเกมอะถ้าว่า LOL หรือ RWIN เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับชอบเมเรื่องอะไรบอกไปแล้วนะดาริงอินเดอะแฟงนะครับเป๊ปซี่กับโค้กอันไหนอร่อยกว่ากันครับกินโค้กซีโร่นะครับกินโค้กซีโร่เบื้องหลังแต่ละคลิปวุ่นวายไหมครับไม่ครับไม่ผมบอกไว้ก่อนนะครับอ่ะอันเนี้ยที่ทุกคนดูเนี่ยคุณคิดว่ามันวุ่นวายไหมไม่เนาะก็ผมก็พูดไปแล้วก็ไม่มีตัดเลยนะอันนี้ก็ไม่วุ่นวายนะครับไม่วุ่นวายส่วนมากก็ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่นะครับตอนที่คนเริ่มรู้จักพี่ในหลายๆแมปรู้สึกยังไงครับพี่ตอนนี้พี่อยากทำอะไรมากที่สุดครับรู้สึกดีนะครับผมอยากให้ทุกคนนั้นรู้จักผมนะครับผมอยากจะให้ทุกคนมาแบบพูดคุยกับผมรู้จักผมผมอยากจะรู้จักกับทุกคนอยากเห็นแบบว่าเอ้ยมาเม้นหนึ่งเม้นสองหรือคอมเมนต์อะไรที่แบบอะไรก็แล้วแต่นะครับผมรู้สึกว่ายินดีแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนนั้นแวะเข้ามาช่องผมแล้วก็มาคอมเมนต์อะไรงี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนั้นเข้ามาดูบ่อยๆหรือไม่ต้องดูก็ได้นะครับหรือว่าแค่แบบเห็นผมลงคลิปแค่นั้นก็พออะไรประมาณนี้นะครับก็แน่นอนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ฝากรบกวนกระทืบให้ถึง 5,000 นะครับขอ 5,000 แล้วเดี๋ยว Q&A ต่อไปก็จะลงบ่อยๆแล้วกันนะถ้ามีคำถามอะไรที่มันพอจะตอบได้นะก็จะพยายามมาถามมาตอบคิดว่าตอนนี้อยากทำอะไรมากที่สุดครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยากเล่น Resident Evil 4 Remake นั่นเองเป็นสิ่งที่ผมอยากทำที่สุดในชีวิตณตอนนี้นะครับส่วนในอนาคตเนี่ยผมอยากจะทำเกมสักเกมหนึ่งนะครับเป็นเกม Roblox นะแต่ก็เป
เป็นแค่ฝันแต่ก็ต้องรอดูเพราะว่าผมอาจจะทำก็ไม่ดูก็จะไม่รู้เหมือนกันนะคิดไงกับ Minecraft เอ้ย Roblox ปัจจุบันนะครับผมอัปเดตไม่จำเป็นครับบูลลี่มากเกินไปโดยเฉพาะไทยออนไลน์เดทติ้งผมรู้สึกว่าทุกคนอย่าไปสนใจตรงนั้นเลยนะมันเป็นเรื่องของเขานะอย่าให้มันเป็นเรื่องของเราเลยอันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณนะแต่ว่าบางทีสิ่งเราสิ่งใดสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะครับเราก็ไม่สามารถไปหยุดยั้งมันได้นะครับนอกจากที่เราจะค่อยๆเฟดออกมาหรือทำความเข้าใจกับมันนะเราก็ต้องนั่นแหละส่วนแก้ไขอย่างไรเนี่ยคือร้อยพ่อพันแม่นะแล้วก็ทุกคนนั้นเกิดมามีความคิดที่แตกต่างกันมันก็ทำให้อะไรที่เรามันเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับมันไม่มีอะไรมาควบคุมของด้วยนะครับแล้วก็ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันอิสระเกินไปนะในโลกโซเชียลนะฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันไปนะพี่อยู่จังหวัดอะไรครับสุพรรณครับชอบอะไรมากที่สุดนะอาหารนะอ๋อหรือกินกะเพราหมูสับไข่ดาวไม่สุกเอางี้แล้วกันพี่เคยลงเรียนโรงเรียนอะไรผมเคยลงเรียนบางลี่วิทยานะใครเคยเรียนบางลี่บ้างครับบางลี่ผมจะกดหัวใจให้นะ โอเครู้สึกกับคชาถึงขั้นไหนครับอะไรวะนะ1 2 3เพื่อนแฟนอะไรวะ what the fuck เป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนสนิท3แล้วกันไม่ใช่แฟนไม่ใช่คนรักนะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ24ครับคุณเบลเป็นอะไรคนรู้จักครับเป็นเพื่อนแหละเพื่อนก็เหมือนคชานะครับพี่เกิดวันไหน30กรกฎาคมนะครับ30กรกฎาคมกลับไปเล่น UFC Run มั้ยไม่เล่นแล้วนะ UFC Run ไม่เล่นแล้วโหตอบแบบรวดเร็วทันใจเลยเนาะพี่ไม่คิดจะทำไลฟ์สดหรอครับทำนะครับโปรแกรมอะไรต่อๆครับ Sony Vegas ครับหรือ Vegas Pro นะพี่ชอบดูช่องอะไรมากที่สุดครับรวมทั้งช่องไทยต่างประเทศที่เข้าบ่อยสุดตอนนี้น่าจะเป็น R Fate นะแล้วก็ AU R Fate AU R Fate AU AU ที่เล่น Valo กับ Apex นะฮะตอนนี้ก็น่าจะเล่น Overwatch ด้วยแหละนะครับเป้าหมายทำ YouTube อะไรต่อครับตอนนี้ทำโลบ็อกไปเรื่อยนะครับจนถึงทำเขาเรียกว่าอะไรนะไฮเทลไฮเทลชอบตัวอะไรใน ROV นะครับผมชอบอ้อยนะ ROE นะครับแล้วก็มาแล้วไม่มีอะไรแล้วเนาะส่วนมากก็พี่จะแบกคนติดบอร์ดไหมครับไม่เล่นนะออสตาร์ไม่ไปติดบอร์ดนะทำคอนเทนต์อะไรต่อน่าจะหลายเกมนะครับอยากเห็นคุณซีเล่นกล้ามครับโอ้กิกาชาดเหรอไม่น่าดีนะไม่ทำนะไม่คิดว่ามันคงเป็นผมรู้สึกว่าอ่ะทุกคนดูนะโอ้ sorry ผมรู้สึกว่าตัวเองมันไม่โฟกัสว่ะคือตัวเองไม่เหมาะกับการที่เล่นกล้ามแน่นอนนะไม่คิดว่าคงไม่เล่นกล้ามนะทุกคนโอเคมันน่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วแหละนะครับทุกคนเล่นแมปโซลาร์เลเวลลิ่งไหมไม่เล่นนะครับเยอะมากเลยเนาะคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากจริงๆพี่หล่อไหมผมคิดว่าตัวเองนั้นไม่หล่อนะแต่ว่าพยายามแต่งตัวแค่นั้นเองตอนนี้คือคิดว่าจะโกนผมนะครับจะโกนผมนะคือคุณอยากผมอยากให้ทุกคนนั้นเห็นผมในร่างที่หน้าไม่มืดแบบนี้จริงๆเลยนะก็นั่นแหละอันนี้คือขอบตาแม่งดำสูงเท่าไหร่170ครับไปเลยปงตัวเล็กมากนะครับพี่จะทำท่องช่องแนวไหนครับสตรีมเกมแล้วก็โรบล็อกนะครับใช้แอปอะไรต่อนะครับเวกัสโปรโอเคไม่น่ามีแล้วเนาะถ้าไม่ทำ YouTube ทำอะไรครับไม่ทราบเหมือนกันเลยนะคิดไม่ได้เหมือนกันพี่เริ่มช่องได้ไงครับอยากเท่ครับให้เพื่อนดูนั่นคือสิ่งที่เริ่มโอเคมันก็เป็นคำถามที่ซ้ำๆเดิมๆนะไม่น่าจะมีอะไรให้ผมพี่ผ่านอะไรมาบ้างโอ้ผ่านมาเยอะนะดราม่าคือทุกอย่างนะครับมันอันนี้น่าจะหมดแล้วทุกคนผมพยายามตอบแล้วนะแต่ว่ามันไม่น่ามีอะไรที่มันสามารถตอบได้เลยนะมันส่วนมากก็เหมือนกันนะมี2ข้อสุดท้ายมีคนถามมาเขาบอกว่าพี่เรียนจบยังผมเรียนจบแล้วนะครับเรียนจบมา1ปีแล้วเรียกว่า1ปีไหมก็1ปีแหละนะครับเรียน4ปีจบนะครับแล้วก็ผมนั้น
เห็นแบบนี้นะครับทุกคนผมไม่ได้รวยนะผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้รวยนะครับก็ตอนแรกผมมันเป็นบ้านแบบปกตินะอันนี้คือสิ่งที่ผมควรจะได้รับแหละนะครับผมควรจะได้รับก็คือผมนั้นทำ YouTube ใช่ไหมก็คือ 2-3 ปีนี้ผมได้รายได้ใช่ป่ะผมก็เอารายได้มาจากทุกคนนั่นแหละทั้งโดเนทนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณที่มาดูผมนะก็จากโดเนทจากยอดวิวคนดูนะครับผมก็เลยสามารถทำห้องส่วนตัวผมได้ผมกลับมาสุพรรณนะตอนแรกผมอยู่กรุงเทพก็คือเป็นหอเล็กๆเล็กมากจริงเล็กๆมากก็ใครที่เคยดู All Star ที่ผมเล่นกับคาชาเมื่อก่อนก็น่าจะเห็นนะคือนั่นคือหอนะครับนั่นคือหอเล็กมากนะครับแล้วก็กลับมาก็คือไม่มีห้องส่วนตัวเลยนะครับนี่ผมเศร้ามากนะบ้านผมจนนะครับแล้วก็เป็นหนี้ด้วยอันนี้บอกไว้ก่อนนะอันนี้อยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับอีกประมาณสัก 3-4 ทีผมก็น่าจะจบคลิปได้แล้วผมจะเข้าเล่าเรื่องชีวิตแล้วกันนะครับผมกลับมาก็มีชีวิตมาเรื่อยๆนะจนผมมีเงินเก็บใช่ไหมก็จากทุกคนนั่นแหละที่ดูช่องผมนะครับผมก็เริ่มทำบ้านนะครับทำบ้านเริ่มสร้างตอนแรกมันเป็นบ้านที่เป็นเสื่อน้ำมันแล้วมันก็จะมีผมไม่ชอบบ้านผมไม่ชอบแบบว่ามีงูเข้ามีตะขาบอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าโอเคเดี๋ยวผมจะปูกระเบื้องให้ผมก็ปูกระเบื้องไปนะครับจนผมก็ทำห้องของผมได้นะครับก็คือห้องนี้ห้องอัดเกมนะครับก็จะมีในวิดีโอก่อนๆผมก็ทำคลิปรีวิวแล้วใช่ไหมก็จะมีห้องนั่งเล่นแล้วก็จะมีห้องนอนนะครับอันนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีคนดูนะครับอันนี้ผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้ง1ล้าน subscribe นะครับทั้งคนดูแล้วก็ทำให้ผมนั้นมีทุกวันนี้นะครับทุกอย่างนะครับที่สะดวกสบายกับผมเนี่ยมาจากทุกคนเลยจริงๆไม่ว่าจะกล้องคอมพิวเตอร์ทุกอย่างนะครับผมชีวิตคือมันตอนแรกผมคิดว่าผมทำ YouTube เพื่อให้เพื่อนนั้นแซวตอนนี้คือผมมันเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้ my god ไม่ต้องใส่หูฟังทำไมวะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมาไกลมากมากนะรู้สึกดีใจเลยดีใจมากผมจนผมปกติผมไม่เปิดหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆนะตื่นเต้นมากที่จะได้ตอบคำถามทุกคนนะครับอันนี้เป็นแผลนะอันนี้ที่เดี๋ยวจะมีคนพี่เป็นไรเป็นแผลนะครับเป็นสิวก็นั่นแหละทุกคนจนผมตอนแรกมันมีหนี้นะมีหนี้เยอะมากนะครับผมก็ใช้ไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือหนี้ของผมนะครับผมนะครับเรียนม.ศรีปทุมนะครับเป็นเอกชนใช่ไหมผมกู้เรียนนะครับทุกคนผมกู้เรียนนะก็กู้ไปนะ4ปีนะครับก็เรียนจบมาได้ฉะนั้นผมก็ยังมีหนี้ของผมอยู่ฉะนั้นตอนนี้ผมก็ต้องทำการชำระหนี้ของผมนะที่เป็นของผมก็คิดว่าก็ใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับแล้วก็คิดอยู่ว่าผมอยากได้บ้านอีกหนึ่งหลังก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าผมจะได้บ้านหรือเปล่าเพราะผมจะไปอยู่แถวๆกรุงเทพนะครับเพราะว่าก็อยู่สุพรรณด้วยนะครับแล้วก็มีกรุงเทพด้วยแล้วก็จะมีบ้านแฟนที่อยู่อยุธยาด้วยอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละทุกคนผมอยากจะพูดเฉยๆว่าชีวิตผมนั้นก็มีทุกคนมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะทุกคนนะครับทุกคนจริงๆอันนี้ผมพูดจริงนะเนี่ยผมพูดจริงผมไม่คิดเลยว่าตัวมาได้ขนาดนี้แต่ก็นั่นแหละผมก็คิดว่าผมสมควรที่จะได้รับมันแล้วแหละแต่ก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่มีร้องไห้นะครับโอเคก็โอเคในวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณ1ล้าน Subscribe ทุกคนก็เป็นคนดูที่ดีนะผมรู้สึกยินดีมากๆที่ทุกคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ผ่านมาในชีวิตมาเหมือนมาดูช่องผมผมพูดอะไรผิดไปขออภัยด้วยนะบางทีผมสื่อคำพูดไม่ค่อยดีนะครับโอเคก็น่าจะหมดแล้วเนาะหมดแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วปัญหาคือในชีวิตไม่น่ามีนะครับนอกจากว่ากูหาซื้อ PS5 ได้จากไหนได้บ้างนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีที่ซื้อเลยมาหาไม่ได้เลยถ้าอยากให้ผมทำอะไรนะครับก็รบกวนคอมเมนต์กันได้นะครับไม่ต้องรบกวนเองสามารถคอมเมนต์กันได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าพี่ครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ถ้าผมเห็นผมจะตอบนะครับในวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเพื่อให้ถึง2ล้าน Subscribe ด้วยแล้ว Q&A อันใหม่จะเป็นอะไรก็รอดูอันนี้เป็นคลิป Q&A ที่น่าจะนานมากๆเลยนะเกือบ40นาทีได้ตัดน้อยหน่อยนะขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเพลงแบ็คกราวด์ก็อาจจะเบาๆนิดนึงประมาณนี้แหละทุกคนขอบคุณจริงๆที่ทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบใครดูจบพิมพ์คำว่า
ซีลอสไม่ต้องกอมาถึงตรงนี้ไปดูให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยโอเคเจอกันหน้าครับผมขอบคุณ1ล้าน Subscribe ขอให้ทุกคนนั้นเป็นผู้เจริญโอเคเจอกันหน้าครับผมสวัสดีครับโอเคผมต้องกดปิดใช่ไหมน่าจะต้องปุ่มนี้แล้วมั้ง